สวัสดีค่ะพบกับเชอรี่เหมือนเดิมนะคะผ่านช่อง I am u n USA วันนี้วันที่3พฤศจิกายนปี2022นะคะค่ะววันนี้เรื่องแรกก็จะสรุปถแถลงการของประธานเฟดนะคะแล้วก็ผลกระทบที่เกิดขึ้นอย่างดัชนีเงินดอลลาร์เงินบาทไทยกับความเคลื่อนไหวของเช้านี้ในตลาดหุ้นค่ะซึ่งก็ยังมีการเทขายกันอย่างหนักนะคะรวมถึงความเคลื่อนไหวของธนาคารกลางอังกฤษแล้วก็ธนาคารกลางยุโรปนะคะ เขาก็มีเสียงแตกอยู่เหมือนกันค่ะพร้อมกับข่าวลือข่าวใหญ่นะคะเรื่องของที่ว่าคนงานจีนเนี่ยเขาแห่หนีออกจากโรงงานฟ็อกซ์ชนค่ะบวกกับจริงเขาก็โดนสั่งขายหุ้นนะคะออกจากบริษัทเมืองแร่ในแคนาดาแล้วก็จบที่ข่าวสุดท้ายเรื่องรายงานธนาคารกลางทั่วโลกเนี่ยแห่ซื้อทองคําสูงสุดในะรอบ50ปีนะคะแต่ว่ามันยังเป็นปริศนามือนกันนะคะว่าใครคือผู้ซื้อรายใหญ่ที่สุดค่ะ หลังจากถ้อยถแถลงของเจอรมพาเวลนะคะประธานธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดนะคะที่ส่งสัญญาณปรับเดินหน้าดอกเบีย้ยเชิงรุกต่อไปเมื่อวานนะคะดาวโจน์ก็ดิ่งลง2.5%นะคะส่วนเช้านี้ตลาดหุ้นสหรัฐก็ยังคงส่งสัญ,ญญาณให้มีการเทขายรอบใหม่ค่ะมติของเฟดนะคะเขาก็จะปรับขึ้นดอกเบี้ยนะคะซึ่งเป็นไปตามคาดการณ์ก็คือร้อยละ0.75สู่ระดับ3.75-4.00%นะคะส่วนเดือนธันวาคมเนี่ย ก็จะลดลงมาที่ร้อยละ0.5ค่ะประเด็นหลักๆนะคะที่ประธานเฟดเขาถแถลงก็คือจะมีเรื่องของเศร,รษฐกิจเงินเฟ้อเพดานการขึ้นดอกเบี้ยการจ้างงานโอกาสที่จะเกิดภาวะเศร,รษฐกิจถดถอยแล้วก็ความเป็นไปได้ของการตัดสินใจในอนาคตค่ะคราวนี้เรามาดูที่ประเด็นแรกนะคะกิจกรรมโดยรวมของทางเศร,รษฐกิจของสหรัฐเนี่ยขณะนี้ก็ถือว่าขยายตัวปานกลาง เพดานการขึ้นดอกเบีย้ยเนี่ยจริงๆแล้วนะคะตัวเลขจะต้องใกล้เคียงกับเงินเฟอ้อด้วยซ้ำนะคะอย่างเช่นถ้าเงินเฟอ้อแปดนะคะดอกเบีย้ยก็ต้อง8ไม่เช่นนั้นเนี่ยคนก็จะปรับตัวไม่ทันนะคะส่งผลหนักต่อตลาดการเงินมากขึ้นไปกว่าน,นี้อีกค่ะ ซึ่งตอนนี้เองเนี่ยเฟดเขาก็กล่าวว่าตัวเลขเงินเฟอ้อ PCE ของสหรัฐเนี่ยตอนนี้ก็ยังสูงเกินไปนะคะเดือนกันยายนก็อยู่ที่8.2%โดยเฉพาะตัวสําคัญคือตัวที่ไม่รวมอาหารและพลังงานนะคะยังเรื่งตัวสูงอยู่ที่6.6%สูงสุดในรอบ40ปีค่ะ แล้วก็ดอกที่เฟดเขาขึ้นเนี่ยยังไม่ถึง5%ด้วยซ้ำนะคะขณะที่รายจ่ายนะคะเพื่อการบริโภคส่วนบุคคลหรือว่าคพ PCE ตัวนี้ก็สูงเช่นเดียวกันเดือนกันยายนเนี่ยสูงขึ้น5.1%เมื่อเทียบเป็นรายปีนะคะแล้วก็0.5%เมื่อเทียบเป็นรายเดือนค่ะซึ่งตัวเลขที่สูงทั้งหมดเนี่ยคือแรงกดดันที่ทําให้เฟดยังต้องขึ้นดอกเบีย้ยต่อไปนะคะเพราะว่ารวมๆแล้วดอกเบีย้ยตอนนี้ที่เฟดเขาขึ้นก็อยู่แค่3กว่าเท่านั้นเองยังไม่ได้้ถึงเเปาาหมายลยลค่ะ ประเด็นที่สองนะคะเรื่องการจ้างงานจากข้อมูลตลาดแรงงานนะคะตอนนี้ยอดการจ้างงานเพิ่มขึ้น2 3 9 0 0 0าตำแหน่งนะคะในเดือนตุลาคมซึ่งเป็นตัวเลขแข็งแกร่งนะคะแล้วก็การจ้างงานนอกภาคการเกษตรเนี่ยก็เพิ่มขึ้น2องแสนตำแหน่งในเดือนตุลาคมเช่นกันนะคะแต่ว่ากลับมีการเพิ่มขึ้นของผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานนะคะสูงกว่า3 4แสนรายต่อเนื่องส่วนเงินเฟอ้อคาดการณ์นะคะมีการชะลอตัวลงอย่างชัดเจนนะคะโดยเงินเฟอ้อคาดการณ์ทั้งระยะสั้น1ปี แล้วก็ระยะปานกลางนะคะ5ปีมีทิศทางลดลงซึ่งก็ทําให้เฟดเขาเนี่ยชะลอการขึ้นดอกเบี้ยได้ในการประชุมเดือนธันวาคมที่ร้อยละ0.5ค่ะแล้วก็ทางนี้นะคะยังไม่สามารถตายใจได้อยู่ดีนะคะเฟดก็บอกว่าอย่างนั้น <c oughs> ก็คือในช่วงต่อไปเนี่ยยังคาดว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายปลายทางนะคะอาจจะแตะอยู่ที่ 5.00%ในต้นปี2023หรือว่าสูงกว่านั้นค่ะประเด็นที่3นะคะโอกาสเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยหรือว่า recession ประธานเฟดเขากล่าวว่าจากช่วงปีที่ผ่านมาที่เฟดเขาได้ขึ้นดอกเบีย้ยหลายๆครั้งเนี่ยมันก็เป็นไปตามที่เขาคาดไว้นะคะแล้วก็การชะลอดอกเบี้ยร้อยละ0.5 อันนี้ยังไม่ได้แปลว่าจะหยุดที่ตรงนี้นะคะทางเดิมก็ยังอีกยาวไกลบทเรียนในอดีตก็เป็นสิ่งที่เตือนว่าในการผ่อนคลายนโยบายเร็วเกินไปเป็นสิ่งที่ไม่ควรทําค่ะดังนั้นเนี่ยเฟดเขาก็เลยกล่าวว่ามันเร็วเกินไปทช่คิดถึงเรื่องของการหยุดปรับขึ้นดอกเบี้ยนะคะแล้วก็ยังจําเป็นจะต้องเดินหน้าขึ้นดอกเบี้ยจนกว่าจะสามารถบรรลุภารกิจคุมเงินเฟ้อให้ได้สําเร็จค่ะก็ตามเป้าหมายที่2%นนะคะแล้วก็นโยบายดอกเบี้ยของเฟดเนี่ย ่อให้เศรษฐกิจมันจะถดถอยนะคะยังไงเฟดเขาก็ต้องทำเพราะว่าถ้าหากว่าเขาไม่ทำเนี่ยเขาก็บอกว่าเดี๋ยวอีก2ปีให้หลังเนี่ยเงินเฟ้อก็ต้องกลับมาอีกปัญหามันก็จะตามมาอยู่ดีนะคะเป็นแต่ว่าในวันนี้เนี่ยมุมมองของเฟดเขามองว่ามันยังมีโอกาสที่เศรษฐกิจจะไม่ชะลอตัวรุนแรงหรือว่าซอฟต์แลนดิ้งได้นะคะในช่วงที่เฟดเขาเดินหน้าขึ้นดอกเบีย้ยเพื่อคุมเงินเฟ้อค่ะ โดยที่โอกาสในการเกิดกรณีดังกล่าวเนี่ยเขาก็บอกมันดูเหมือนจะเริ่มน้อยลงไปแล้วนะคะแล้วก็สุดท้ายเรื่องของความเป็นไปได้นะคะของการตัดสินใจในอนาคตเฟดกล่าวว่ายังไงเนี่ยเฟดเขาก็จะต้องวิเคราะห์จากหลายๆปัจจัยรวมทั้งด้านของสภาพตลาดการเงินภาพสะท้อนของข้อมูลความคืบหน้าทางเศรษฐกิจแล้วก็ภาพย้อนหลังของผลกระทบจากการปรับขึ้นดอกเบีย้ยในปีที่ผ่านมานะคะว่ามันมีผลมากน้อยแค่ไหน ซึ่งเขาจะนำมาเป็นปัจจัยทบทวนจังหวะการเพิ่มขึ้นดอกเบี้ยในอนาคตค่ะอย่างไรก็ดีนะคะทั้งนี้ยังต้องใช้ระยะเวลาหนึ่งนะคะซึ่งหมายถึงว่าในต้นปีหน้าที่คาดว่าจะแตะระดับ5.00%นะคะอาจจะคงไว้ซักระดับหนึ่งก่อนก่อนที่จะทยอยปรับลดลงสู่ระดับ3.00%ในช่วงครึ่งหลังของปีหน้าค่ะหากว่าเศรษฐกิจของสหรัฐเนี่ยเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยนะคะ ในมุมมองของนักลงทุนนะคะแนวโน้มเศรษฐกิจสหรัฐชะลอตัวมากขึ้นจนอาจจะเข้าสู่ภาวะถดถอยก็อาจจะหนุนให้พันตบัตรรัฐบาลระยะยาวนะคะมีความน่าสนใจมากขึ้นบอลยูสิปีของสหรัฐเนี่ยมีระดับสูงกว่า4.1 0นซะคะซึ่งผู้เล่นในตลาดเนี่ยจะทยอยเข้ามาซื้อสะสมบอลระยะยาวนะคะเพื่อเตรียมปรับพอร์ตสําหรับรับมือภาวะเศรษฐกิจถดถอยได้ค่ะแล้วก็ในปัจจัยหนุนอีกตัวหนึง่งของการถือบอลระยะยาวก็ยังมี ผลของการเลือกตั้งกลางเทอมด้วยนะคะที่คาดว่าริพัวิกันเนี่ยเขาจะครองเสียงข้างมากในสภาค่ะที่มันก็จะส่งผลให้การผ่านร่างกฎหมายหรือว่านโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยมันมีความยุ่งยากมากขึ้นนะคะแล้วก็ยังรวมถึงเรื่องความเสี่ยงของกบฏเมนชัดดาวตัวนี้ก็เป็นปัจจัยอีกอันหนึ่งนะคะที่เป็นส่วนสําคัญเช่นเดียวกันค่ะโดยรวมนะคะนักวิเคราะห์เขาก็ประเมินว่าโอกาสที่เศรษฐกิจสหรัฐจะเข้าสู่ภาวะถดถอยในปีหน้าเนี่ยมีโอกาสถึง60%ตนะคะ ส่วนฝั่งของดัชนีเงินดอลลาร์นะคะช่วงแรกของการถแถลงการของเฟดเนี่ยก็มีพลิกอ่อนค่าไปนะคะแล้วก็กลับมาแข็งค่าขึ้นหลังจากที่เฟดเขาแสดงจุดยืนเดินหน้าขึ้นดอกเบี้ยแล้วก็เช้านี้เนี่ยทะลุ112จุดนะคะปรับขึ้น1.67%การซื้อขายจะอยู่ที่113.00จุดนะคะส่วนเงินบาทไทยนะคะแลกได้38.01 1บบาทต่อดอลลาร์นะคะ และถ้านาะตตั้งแต่ต้นปีจนถึงตอนนี้เนี่ยเงินบาทไทยก็เทียบกับดอลลาร์นะคะอ่อนค่าลงไป11%ค่ะโดยถือว่าการอ่อนเนี่ยอยู่ในระดับกลางๆนะคะเทียบกับสกุลเงินในภูมิภาคและธนาคารแห่งประเทศไทยก็ย้ำว่ายังดำเนินนโยบายยืดหยุ่นอยู่นะคะแล้วก็ไม่พบสัญญาณเงินทุนผิดปกติ ส่วนเศรษฐกิจไทยเนี่ยก็จะมุ่งเป้าไทิทีการท่องเที่ยวนะคะจะโตขึ้นในท้ายปีนี้โดยก็บอกว่าจะโตร้อยละ3ซึ่งเขาคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวเนี่ยเข้าไทยประมาณ10ล้านคนนะคะถ้าเป็นไปได้ในปีหน้าจะได้ถึงประมาณ1 5 1 6ล้านคนนะคะซึ่งก็จะเป็นค่าที่สูงกว่า GDP ไทยนะคะ แล้วก็เรื่องที่น่าเป็นห่วงคือเรื่องการส่งออกอาจจะชะลอตัวแย่ลงค่ะสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทยนะคะ <c oughs> เขาคาดว่าการส่งออกของไทยปีหน้าเนี่ยจะโตได้แค่ประมาณ2-5ซึ่งเป็นผลมาจากเศรษฐกิจโลกนะคะที่มีสัญญาณการชะลอตัวในปีหน้าแล้วก็สําหรับในตลาดหุ้นยุโรปที่มีการเทขายอย่างหนักนะคะหลังจากคํากล่าวของประธานเฟดเนี่ยเอสแอพี SP 500ก็ลดลงไป1หลังจากที่ร่วงลง2.5นะคะในวันพุธ พร้อมกับฝั่งของหุ้นเอเชียด้วยนะคะเนื่องจากว่านโยบายโควิดเป็นศูนย์ของจีนด้วยค่ะทางจีนเนี่ยเขาจะมีข่าวที่เป็นข่าวใหญ่นะคะเรื่องข่าวลือที่ว่าบริษัทฟ็อกซ์อนที่เป็นของไต้หวันเนี่ยก็คือมีโรงงานใหญ่ในนครเจิ้งโจวมันทนเหอนหนาน,านคือมันลือว่ามีคนติดเชื้อประมาณ5 0,000่นคนแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยทางฟ็อกซ์คอนเขาก็ออกมาแถลงการนะคะว่าพนักง,งานติดโควิดแค่เล็กน้อยเท่านั้นแล้วก็ทางบริษัทเนี่ยควบคุมได้ไม่ได้มีผลต่อการผลิต Apple iPhone ค่ะ จนตอนหลังเนี่ยมันก็มีข่าวว่าคนแหน่กันออกมาจากโรงงานฟ็อกซ์คอนนะคะเขาก็เลยเพิ่มเงินให้เป็นสีเท่าแบบรายวันแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยพนักง,งานก็ยังคงเดินทางออกจากโรงงานค่ะก็เริ่มออกกันตั้งแต่ปลายเดือนที่แล้วนะคะคือมันก็เหมือนในหนังมากนะคะถ้าดูจากวิดีโอเนี่ยตอนที่เจ้าหน้าที่มาคุมมายืนเรียงแถวเป็นชุดขาวสีขาวตามที่เห็นเนี่ยนะคะในโลกโซเชียลเนี่ยเขาก็แชร์กันอย่างหนัก ซึ่งพนักงานเนี่ยเขาก็มีทั้งเดินเท้าเปล่าปินรัว้วขึ้นรถบัสขึ้นรถบรรทุกสาเหตุเนี่ยก็มาจากที่เขาก็กลัวว่าเขาจะติดโควิดนะคะแล้วก็โดนกักตัวมันก็เหมือนถูกขังอาจจะไม่มีน้ําอาหารนะคะแล้วก็การรักษาพยาบาลยาเนี่ยมันก็จะไม่เพียงพอนะคะเพราะว่าเขาก็ลืมมาตลอดว่าบางคนอะ่ะตายเพราะว่าการรักษาพยาบาลไม่ดีพอแล้วก็ห่วงชีวิตกันว่าอยู่ไปก็เสี่ยงนะคะเขาก็เลยแหกันออกค่ะแล้วก็ตามวิดีโอภาพนะคะคือเขาประมาณว่ามันมี ร่างคนที่เสียชีวิตเนี่ยนอนกองอยู่บนขยะคือเขาทิ้งกันง่ายๆอย่างนั้นเลยค่ะนอกจากนี้เนี่ยก็มีข่าวของนักลงทุนบริษัทจีนนะคะคือมีข่าวว่าทางแคนาดาเขาสั่งให้จีนเนี่ยให้ขายหุ้นออกนะคะจากบริษัท power m i t e r a l lithium chile a n t a lithium นะคะที่เป็นบริษัทเหมืองแร่ในแคนาดาออกไปค่ะลิเทียมเนี่ยเป็นหนึ่งในแร่หายากหรือว่าแร่เอิร์นะคะที่จีนเนี่ยเขาก็กินส่วนแบ่งตลาดถึง80% โดยที่การที่แคนาดาเขาสั่งให้บริษัทจีนที่ลงทุนเป็นหุ้นส่วนในบริษัทเหมืองลิเทียมของแคนาดาออกนะคะเนื่องมาจากจริงๆแล้วนะคะในอุตสาหกรรมเหมืองแร่หายากของจีนนะคะเป็นอุตสาหกรรมหลักที่ทารายได้มากกว่าการทําเกษตรทั้งปีนะคะแล้วก็จีนเนี่ยเขาก็มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆมาเป็นทศวรรษ์แล้วนะคะอย่างที่ทราบจีนก็เป็นเบอร์หนึ่งในการผลิตแร่แร่เอิร์ธหรือว่าลิเทียมที่มีมากถึง80%อย่างที่บอกตอนตอน้นแต่ว่าจีนเนี่ย กลับมีแหล่งสำรองนะคะที่คิดเป็น35%ของทั้งโลกค่ะดังนั้นจีนเขาก็เลยพยายามหาแร่เอ,อิร์ดจากต่างประเทศด้วยนะคะมีการกวาดซื้อเหมืองในต่างประเทศทั่วโลกมีทั้งเมียนมาลาวแล้วก็ออสเตรเลียชิลีอาร์เจนเตินาโบลิเวียแล้วก็อื่นๆค่ะซัพพลายเชนนะคะแร่ธาตุทั้งแร่เอ,อริร์ดลิเทียมนิกเกลิลหรือว่าโคบอลนะคะล้วนแล้วแต่มีความสำคัญต่อการทำวัสดุแบตเตอรี่รถยนต์อีวีรวมถึงพลังงานสะอาดแล้วก็อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างอีกมากมายค่ะ สิ่งนี้ก็เป็นสิ่งสําคัญของโลกและในอนาคตนะคะทั่วโลกเนี่ยกำลังต้องการแร่หายากมากขึ้นด้วยนะคะโดยคาดว่าจะเพิ่มส่งขึ้นนะคะจากร้อยละสามอเนี่ยเป็น700ร้อภายในปี2 0 4 0ค่ะซึ่งทางแคนาดาเองเนี่ยเขาก็มี Red art, Nickel, แร่ธาตุนิกเกิลและก็โคบอลอยู่มากนะคะเขาก็เลยมองว่าจีนเนี่ยเป็นภัยคุกคามความมั่นคงของชาติก็เลยเชิญสามบริษัทออกจากบริษัทเหมืองลิเทียมของแคนาดาไปค่ะรายชื่อนะคะก็จะมีบริษัทที่ชื่อว่าซินเอลมาห้องกงแร m e t ทัลร s o อ r c สนะคะ แล้วก็เฉิงเจิรริเทียมอินเตอร์เนชั่นแนลเฉิงเจิรริเทียมอินเตอร์เนชั่นแนลนะคะที่ตั้งอยู่ในฮ่องกงและซังเกย์มายนิ่งอินเวสท์เมนต์เฉิงตูค่ะ คราวนี้นะคะกลับมาที่เรื่องการเทขายหุ้นต่อนะนอกจากที่มีการเทขายอย่างหนักนะคะที่นักลงทุนเขาผิดหวังกับการประกาศของเฟดไปเนี่ยยังมีเรื่องจากธนาคารกลางของอังกฤษด้วยนะคะโดยเขาออกมาประกาศเดินหน้าขึ้นดอกเบี้ยเหมือนกันธนาคารกลางกฤษหรือว่า BOE นะคะจะขึ้นดอกเบี้ยร้อยละ0 7 5สู่รดับ3.0%รตต่อไปนะคะซึ่ง ถือเป็นการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยครั้งใหญ่ที่สุดของ BOE ในรอบ33ปีค่ะแล้วก็เป็นการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยติดต่อกันเป็นครั้งที่8นะคะหลังจากที่เงินเฟอ้อพุ่งทะลุ10%นะคะในเดือนกันยายนแต่ระดับสูงสุดในรอบ40ปีค่ะคือก่อนหน้าน,นี้เนี่ยมติของ BOE เขาปรับแค่ร้อยละ0.5ของเดือนกันยาที่ผ่านมานะคะส่วนกำหนดการประชุมครั้งสุดท้ายของปีนี้ก็คือวันที่15ธันวาคม นอกจากนี้นะคะข่าวของ BOE เขายัางจัดการประมูลขายพันธบัตรรัฐบาลที่เกิดซื้อตุนไว้นะคะขณะดำเนินมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณหรือว่า QE ซึ่งจะมีมูลค่ารวม8.38แสนล้านปอนด์นะคะเป็นครั้งแรกโดย BOE นะคะเขาตั้งเป้าที่จะขายพันธบตัตรรัฐบาลจำนวน6,000ล้านปอนด์ในการประชุม8ครั้งตลอดเดือนพฤศจิกายนและธันวาคมค่ะ ก็นับเป็นส่วนหนึ่งของแผนลดการถือครองพันธบัตรรัฐบาลลงนะคะใน8 0 0 0 0ล้านปอนด์ทั้งนี้นะคะในการผ่อนคลายมาตรการ QE เนี่ยเป็นเพียงส่วนหนึ่งของสมการทั้งหมดเท่านั้นนะคะนอกจากนี้ยังมีเรื่องของอัตราดอกเบี้ยนโยบายกันลังแล้วก็พวกภาษีแล้วก็แผนการใช้จ่ายนะคะเพื่อจะทําให้เป้าหมายของธนาคารกลางเนี่ยบรรลุผลเรื่องของการต่อสู้กับเงินเฟ้อนะคะก็เป็นความเสี่ยงต่อภาวะเศรษฐกิจถดถอยทางคิสตินรากาศนะคะประธานธนาคารกลางยุโรป ECB เนี่ยเขากล่าวว่า เธอยอมรับว่าผลของเฟดนะคะในการปรับขึ้นดอกเบีย้ยเนี่ยมีอิทธิพลต่อยูโรโดยเฉพาะอัตราแลกเปลี่ยนเงินยูโรนะคะที่ต่ำกว่าดอลลา,าร์สหรัฐเช้านี้เนี่ยก็ลบไป0.34อนะคะอยู่ที่0.9785ดอลลาร์ค่ะ แต่เธอก็ยังคิดว่าธนาคารกลางยุโรปเนี่ยควรจะต้องขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะคะเพื่อต่อสู้กับเงินเฟ้อต่อไปซึ่งอาจจะไม่ได้เร่งเร็วแรงเหมือนกับของทางเฟกค่ะเพราะว่ายุโรปนะคะ,ะเผชิญกับสถานการณ์ที่แตกต่างไปจากสหรัฐยุโรปเนี่ยถือว่ามีความเสี่ยงต่อเรื่องการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกแล้วก็ราคาพลังงานค่ะ ทั้งนี้นะคะ ECB เขาก็ยังจําเป็นที่ต้องระมัดระวังและก็ยังมีเป้าหมายในการลดเงินเฟ้อให้อยู่2%เช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าเสียงของสมาชิกอีกหลายคนของสภาที่ควบคุมการกําหนดนโยบายเนี่ยก็จะมี2ฝั่งเสียงแตกเหมือนกันนะคะโดยเขาพูดทานองว่าเราไม่ควรคาดหวังว่า ECB เนี่ยจะเดินไปในทางเดียวกับเฟดแล้วก็เศรษฐกิจในยูโรโซน19ประเทศเนี่ยมันแตกต่างกันส่วนบางเสียงเนี่ยเขาก็แนะนําว่าให้หลีกเลี่ยงการขึ้นดอกเบี้ยที่เร็วเกินไปนะคะ ซึ่งก็จะมีสมาชิกส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็อยู่ในมุมมองเชิงรุกมากขึ้นโดยบอกว่าความชัดเจนของเป้าหมายก็คือลดเงินเฟอ้อให้อยู่2%นะคะดังนั้นหลายๆเสียงเนี่ยก็ยืนยันว่าไม่ควรล้มเลิกการปรับขึ้นดอกเบี้ยเพิ่มเติมค่ะแต่ว่าการคาดการณ์ว่าจะใช้เส้นทางนี้ในการปรับขึ้นดอกเบี้ยเขาก็ไม่ได้ระบุนะคะว่าจะไปส้นสุดตรงไหนเมื่อใดน,นะคะ ไปต่อที่ตลาดทองคำนะคะตอนนี้ก็ต่ำสุดในรอบ2ปีครึ่งหลังจากการเร่งขึ้นดอกเบีย้ยของเฟดดอลล่าแข็งค่าและผลตอบแทนพับัตรรัฐบาลสูงขึ้นค่ะบอลยูสิปีนะคะเพิ่มขึ้น8.1นะคะเป็น4 1 3 5เปอร์เซ็นต์แล้วก็ราคาทองคำโลกเนี่ยอยู่1,628.5ันหดาอลลร์ต่อออนนะคะส่วนทองไทยเนี่ยทองคำแท่งขายออกอยู่ที่บาทละ2 9 3 5 0บาทแล้วก็รับซื้ออยู่ที่บาทละ29,250บาท ส่วนทองรูปประพันธ์นะคะ9ก5ก็ขายออกอยู่ที่บาทละ29,850บาทนะคะรับซื้ออยู่ที่บาทละ28,728.20 28. บาทค่ะทางเทรดเดอร์เขาก็มองว่าการเคลื่อนไหวของราคาทองคำในปี2022ปีนี้เนี่ยการลงทุนมันเป็นไปไม่ได้ดีนักนะคะด้วยเหตุผลหลักๆก็เรื่องการเร่งขึ้นดอ,อกเบี้ยเรื่องเงินเฟอ้อเรื่องสองครามแล้วก็ตลาดหุ้นขาลง ซึ่งราคาทองในตลาดโลกเนี่ยก็ร่วงลงจากจุดสูงสุดนะคะในช่วงต้นปีกว่า2,000ดอลลาร์ต่อออนหรือว่ากว่า10%ค่ะซึ่งเขาก็บอกว่าต้องจับตาดูแผนเศรษฐกิจในระดับมหาภาคนะคะแล้วก็จังหวะของสถานการณ์ต่างๆกันออกไปและข่าวใหญ่เรื่องหนึ่งเรื่องของทองคำเช่นเดียวกันนะคะคือธนาคารกลางทั่วโลกเนี่ยแห่ซื้อทองสูงสุดในรอบ55ปีค่ะตามข่าวนะคะรายงานว่าธนาคารทั่วโลกได้สะสมทองคําในปีนี้เป็นอัตราสูงอย่างไม่เคยมีมาก่อนนะคะเดือนกันยายนเนี่ย ความต้องการซื้อทองคําเพิ่มขึ้น28%เมื่อเทียบเป็นรายปีนะคะแต่ระดับ1,181ตันตามรายงานของสภาทองคําโลก WGC ฉบับใหม่ค่ะซึ่งในรายงานเนี่ยตรายมาส3เขาบอกว่ามีความต้องการจํานวนมากนะคะซื้อทองคำถึง399ตันซึ่งเป็นเกือบ2เท่าของสถิติก่อนหน้านะคะแล้วก็ส่งผลให้ยอดซื้อสุทธ,ธิของธนาคารกลางเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็น673ตันค่ะ โดยที่ตุรกีนะคะเป็นชาติที่ซื้อมากที่สุดในปีนี้รองลงมานะคะคืออุซเบกิสถานแล้วก็อินเดียค่ะทั้งนี้นะคะโดยปกติแล้วเนี่ยธนาคารกลางส่วนใหญ่เขาจะต้องแจ้งกองทุนการเงินระหว่างประเทศนะคะเมื่อมีการซื้อทองคําแต่ว่าในรายงานนี้มันก็จะมีบางประเทศที่เขาไม่ได้รายงานการซื้อทองคำนะคะดังนั้นยอดที่เห็นอาจจะหมายถึงผู้ซื้อรายใหญ่ที่ไม่ปรากฏชื่อเขาบอกว่าเป็นปริศนาเขย่าตลาดทองคําในสัปดาห์นี้ค่ะ ประเทศที่ไม่ได้รายงานนะคะจะซื้อทองคำก็จะมีจีนร,รัสเซียซาอุดิอาระเบียนะคะจีนมีเศรษฐกิจเป็นอันดับสองของโลกนะคะแต่ไม่เปิดเผยสาธนานะว่าธนาคารกลางซื้อทองคำเท่าไหร่ซึ่งในตอนปี2015เนี่ยจีนเขาเปิดเผยข้อมูลว่าเขาซื้อทองคาแท่งไปเกือบ600ตันนะคะสร้างความตะลึงให้กับตลาดหลังจากที่เงียบไป6ปีค่ะจากนั้นเนี่ยเขาก็ไม่รายงานใดๆอีกนะคะส่วนการนําเข้าทองคําของจีน ก็จะมีข้อมูลล่าสุดในปี2022ต้นปีนี้นะคะจนถึงเดือนกันยายนเขาบอกว่าอยู่ที่902ตันนะคะแซงหน้าปีที่แล้วมากกว่า300ตันแล้วก็แต่ระดับสูงสุดในรอบ3ปีชาวจีนเนี่ยมีการที่ต้องทาเป็นเครื่องประดับนะคะประมาณ601ตันในไตรมาสที่3แต่ว่าต้นปีนี้มีการถดถอยลงไปนะคะเนื่องจากว่ามาตรการโควิดเป็นศูนย์แล้วก็มีการล็อกดาวน์ไปค่ะส่วนทางรัสเซียนะคะก็เป็นประเทศเหมืองแร่ทองคาใหญ่ที่สุดอันดับ2ของโลกนะคะโดยทั่วไปเนี่ยเขาผลิตได้กว่า300ตันต่อปี ข้อมูลล่าสุดถึงกุมภาพันธ์ปีนี้นะคะก่อนสงครามรัสเซียส่งออกไปยังรอนดอนนิวยอร์กนะคะตลอดจนในประเทศของแถบเอเชียค่ะซึ่งรัสเซียเขาก็กักดุนทองคามานานแล้วร่วม6ปีนะคะแล้วก็ธนาคารกลางรัสเซียเนี่ยรายงานว่าหลังจากที่เงินเฟ้อสูงขึ้นเนี่ยเขาก็ลดปริมาณการซื้อทองคาไปนะคะซึ่งเป็นข้อมูลล่าสุดของเดือนกุมภาพันธ์ก่อนสงครามเช่นเดียวกันค่ะส่วนประเทศที่3คือซาอุดิอาราเบียทั้งซาอุสหรัฐอาหรับเอมิเรตและก็คูเวตเนี่ย เป็นประเทศส่งออกน้ํามันที่สูงแล้วก็ได้ผลกําไรมหาศาลจากการส่งออกโดยที่เขาคาดว่าอาจจะมีการลงทุนในสินทรัพย์ต่างประเทศผ่านกองทุนความมั่นคงแห่งชาตินะคะซึ่งคาดว่าอาจจะเป็นผู้ซื้อทองคําอีกรายหนึ่งเพื่อกระจายความเสี่ยงค่ะซาอุดเนี่ยเป็นผู้ซื้อทองคําสํารองที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาหรับนะคะและไม่ได้ไรายงานการถือครองทองมาตั้งแต่ปี2010สค่ะส่วนธนาคารกลางอินเดียนะคะเขาเคยซื้อทองคําเป็นจํานวนมากอยู่แล้วนะคะโดยปกติจะซื้อประมาณ200ตัน จนมีสถิติเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนับตั้งแต่ปี2009ค่ะโอเคค่ะแล้วทั้งหมดก็เป็นข่าวอัปเดตของวันนี้นะคะขอบคุณสําหรับการติดตามแล้วก็ความคิดเห็นดีๆจากเพื่อนๆทุกคนนะคะผิดพลาดตรงไหนเจลีก็ขออภัยด้วยนะคะแล้วก็แนะนําติดชมเข้ามาได้ค่ะก็เจอกันอีกทีคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ